สวัสดีครับเอาหมุนติ้วเลยวันนี้มีสินค้าจากร้าน MXRC นะครับก็เป็นรถแบ็คโฮนะแต่ไม่ใช่ล้อสายพานเป็นล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นสเกล 1:18 มีส่วนผสมของไดแคสครับขึ้นซูเปอร์อีกต่างหากนะราคา990บาทนะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูบล็อกอาร์ตก่อนนี่ก็คือด้านหลังกล่องสามารถตักดินได้นะก็6ช่องสัญญาณกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันเลยอะแกะเลยนะครับผมใช้อาร์คไนท์แกะนะครับกล่องก็สวยดีนะเก็บไว้ก็เหมาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาแท่นหมุนออกก่อนโอเคก็แพ็คมาแน่นหนาเลยครับเอากล่องเก็บไว้นี่นะครับสิ่งที่เราจะได้คร่าวๆนะในกล่องก็จะมีเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็เจ้ารถโอ้รถเนี่ยหนักเลยนะส่วนผสมที่เป็นไดแคสก็จะมีตรงนี้อ่ะเคาะให้ดูเสียงนะครับนี่นะตรงช่วงคนขับนะครับแล้วก็แขนตักนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อแบบโอ้ล้อเป็นล้อลุมนะนิ่มๆเลยล่ะนะเอาไว้แบบให้มันสมจริงเวลาเคลื่อนไว้ในที่ต่างระดับเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับว่าได้อะไรของที่จะได้ทั้งหมดก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับหรูหราเลยนะวางโชว์ก็ยังสวยนะครับก็ใส่ฐานนะครับ AA 2ก้อนนะด้านหลังเลยแล้วก็ในชุดแบตเตอรี่นะครับก็นี่นะครับความจุ400มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จได้ที่พอร์ต USB นะนี่นะครับเสียบเข้าไปได้เลยโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เสียบได้หมดเลยแล้วก็เจ้าตัวรถนะครับในสเกล 1:18 นะครับอ่ะซูมให้ดูตัวรถนะครับก็มีส่วนที่ผมบอกข้างต้นว่าเป็นไดแคสก็คือตัวคอนโซลตรงนี้แล้วก็ตัวแขนตักนะครับมาในรูปลักษณ์เนี่ยสวยหรูเลยนะครับรายละเอียดดีเทลสวยมากดีมากผมเคยรีวิวเจ้าตัวล้อตะขาบไปแล้วตัวนี้เป็นล้อธรรมดานะครับล้อปกตินะพวกยุโรปเนี่ยก็จะใช้แนวนี้กันนะครับดูห้องเครื่องอยู่ด้านหลังสวยงามมากนะครับแล้วก็ยกมานี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะใส่ด้านนี้เลยนะมีน็อตล็อกกันเคลื่อนออกนะครับรายละเอียดดีเทลอยากให้ดูจริงๆเลยนะว่างานมันโอเคเลยสมบูรณ์มากนะครับงานแบบสุดยอดจริงๆนะในราคา990บาทนะครับร้าน MXRC นะครับมีจัดจำหน่ายนะถ้าถูกใจชอบก็ลองติดต่อเข้าไปในแชทดูนะครับช่วงนี้ขายดีมากนะแล้วก็มีหลายแบบด้วยลองเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าดูคลิปเก่าที่ผมรีวิวก็ได้โอเคเดี๋ยวผมชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับหลังจากชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการลองเทสได้นะนี่นะครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ท้ายสุดเลยเราปลดสวิตช์ไปที่คำว่าออนนะครับเพื่อให้ข้างในอ่ะมันเตรียมการรอรับสัญญาณนะแล้วก็เปิดสวิตช์ที่เจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ไฟก็จะกระพริบพอไฟกระพริบเสร็จปุ๊บก็สามารถเล่นได้เลยนะการบังคับนะครับคือถ้าเกิดจะไปหน้าก็กดไปขึ้นบนนะครับ2อันพร้อมกันจะเป็นไปหน้านะครับมีไฟท้ายด้วยนะถ้าเกิดคุณจะเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวก็กดข้างใดข้างหนึ่งก็จะเป็นการเลี้ยวเพื่อหมุนล้อเดียวนะครับกลับมาที่เดิมก็นี่นะครับถอยหลังก็กดพร้อมกันครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเลี้ยวแบบทันใจนะครับก็สวนทางกันนะแบบนี้นี่นะก็จะเป็นการเลี้ยวที่ไวขึ้นนะครับนี่สังเกตว่ากดสวิตช์อันไหนก็จะมีไฟดูไฟหน้าไฟหน้านะครับเดี๋ยวถอยหลังก่อนไฟหน้ากดไปหน้าพร้อมกันครับก็จะติดนะครับคือตามรีโมทคอนโทรลเลยไฟท้ายนะครับกดถอยหลังนะครับพร้อมกันก็จะติดนะครับคราวนี้ลูกเล่นของมันก็คือปุ่มพิเศษในการใช้ตัวหัวตักนะครับก็มีอัพกับดาวลองกดอัพปุ่มเดียวก่อนก็จะเป็นลักษณะของการเกลี่ยดินนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดตัวดาวนะครับจะเป็นการตักครับคือมันจะเป็นระบบออโต้นะคือกดค้างไว้ก็จะเป็นระบบของมันเลยทีตักปุ๊บเกลี่ยนี่นะครับก็คือมันเล่นได้หลากหลายแล้วมันรูปทรงมันเป็นไดแคสนะก็คือตัวตักนะครับทำให้แข็งแรงเวลาตักนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องถ้าเป็นพลาสติกมันจะบิ่นใช่ไหมเวลาเจอเศษอิฐเศษอะไรแต่ตัวเหล็กเนี่ยมันจะได้
เสียงให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเหล็กนะครับจริงๆเลยนะแล้วก็ดีเทลสวยมากนะครับสายทำสีไม่ควรพลาดสายโมนะแล้วก็ยังเล่นได้สนุกเลยนะครับถ้าสนใจก็ร้าน MXRC ราคา990บาทนะครับสเกล1ต่อ18เป็นสเกลยอดนิยมในรถบังคับเลยนะแล้วก็เล่นคือมันสามารถสะสมวางเรียงหลายๆซีรีส์นะครับซึ่ง MXRC เนี่ยก็มีหลายแบบเลยนะอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้ข้างต้นนะยังไงก็ลองเข้าไปสอบถามร้าน MXRC นะครับวันนี้รายการ Sikeng Toy ก็รีวิวงานรถแบ็คโฮแบบล้อทรงยุโรปนะไม่ใช่ตีนตะขาบแบบตีนตะขาบก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่แบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับตักดินตักดินตักแล้วหมุนอ้าวเสีย ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ